มาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งนึงกับแฮชแท็กมิ้งโป๊ะแตกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะสำหรับมิ้งสุวพัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของกัปตันชลธรนะคะหนึ่งในสมาชิกนายใบนายนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยนายใบนายเองเขามีคอนเสิร์ตเป็นแบบคอนเสิร์ตปิดท้ายหรือว่าเดอะไฟนอลคอนเสิร์ตนะคะในครั้งนี้เนี่ยด้านมิ้งเองได้มีการไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆใน Instagram อะไรอย่างนี้แต่ว่ากลับกลายว่าเป็นดราม่าเพราะว่ามีคนได้เข้าไปถามว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตนายใบนายหรือเปล่าไม่เห็นเลยมิ้งก็เลยตอบกลับไปทันทีด้วยคำที่ไม่สุภาพนะคะบอกว่าไปดูตึ๊ดๆๆไปทำบ้าอะไรจะอ้วกไปตึ๊ดๆๆเห็นไหมพูดไม่ได้เลยจริงๆค่ะมันไม่สามารถพูดประโยคเพราะว่าเป็นคำไม่สุภาพเมื่อไปเจอกับหนุ่มๆทั้ง9คนค่ะเราก็เลยต้องไปถามถึงเรื่องนี้สักนิดนึงว่าหนุ่มๆเขาว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอันนี้มีคนไลฟ์วิจารณ์พวกเราอะไรกันอันนี้ผมขอตอบเพราะว่าคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในชีวิตจริงเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนมาชอบหรือว่ารักเราได้ครับผมสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือตั้งใจทำผลงานของตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องแลกมากันที่พอเราอยู่ในแสงแล้วอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนชอบไม่ชอบผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับจริงก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับผมที่อาจจะทำให้แบบเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าอดีตเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็อยากทำอนาคตของพวกเราให้ดีต่อไปครับผมก็อยากให้ทุกคนในอนาคตก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเนาะสู้ๆไปด้วยกันครับอันนี้พี่จริงๆแล้วคำถามอะไรจะถามว่ารู้สึกยังไงที่เป็นต้นเหตุแต่ขอโทษจริงๆครับพวกเรา8คนไม่ได้เคยมองว่ากัปตันคือต้นเหตุค่ะตัวกัปตันเองเนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษด้วยนะคะแต่ในขณะที่เพื่อนๆก็ต้องบอกว่า9คนนี้เขารักกันมากตัวของน้องต่อเองก็บอกว่าไม่เป็นไรกัปตันไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะ